จังหวัดลพบุรีเปิดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอดบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายอัมพลอัคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอดบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจและเข้าถึงทุกระดับโดยมีนางสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่บริเวณสี่แยกไฟแดงเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขาสามยอดนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดได้นำวิสัยทัศน์มาตรการและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของเทศบาลมาใช้ดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีผลักดันให้มีการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งการจัดตั้งสถานธนานุบาลให้เป็นสถานบริการในการรับจำนำสิ่งของมีค่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเข้าใจและเข้าถึงทุกระดับพร้อมการเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำในที่มั่นคงปลอดภัยโดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์036-776-144ในการนี้เป็นการฉลองเปิดสถานธนานุบาลจึงได้จัดโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 บาทต่อเดือนและเงินต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือนทั้งนี้การจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และช่วงเวลา